ครับลุงไหนพวกมึงไหนแก๊งเฮียอะไรไปไหนแล้วนะเนี่ยครับลุงอยู่ข้างๆเนี่ยไหนวะเนี่ยลุงนี่เหรอเอาไหนไปดูดิผมเรียกตัวละครลับก่อนลูกตัวอะไรวะน่ะขอเรียกตัวละครลับก่อนมึงโทรหาตัวละครลับแล้วยังเนี่ยโทรแล้วผมเอาไปวอไปบอกแล้วโอเคมันจะมาไหมไม่รู้พี่ผมบอกก็วอแล้วอ่ะบอกเลขวอไปแล้วอ่ะตำรวจอีกคนเนี่ยตำรวจ11คนเองไปเราไปดูมันกะลาการก่อนปะยังไม่เอาถุงเลยจุกเอาถุงห่ออะไรมึงห่อกันเลยเหรอเนี่ยห่อเปห่อเปนี่กระเป๋าอะไรพี่พี่ตีเขาโดนพี่ตีเป่าหูเนี่ยไอ้ตีมันอยู่สำนักไหนไอ้ตีอยู่สำนักไหนเขาไม่อยู่ลุงเขาจะดูพวกผมตีเนี่ยเขาให้พวกผมตีกันเนี่ยใช่เหรอผมเหมือนไก่ชนในบ่อนเขาเนี่ยแล้วทำไมมึงไม่ตีมันแทนล่ะเขาจ้างผมร้านหนึ่งไงมีงานหนึ่งคำคออยู่ไงไอ้เหี้ยจมูกหายใจได้ข้างเดียวอีกไอ้สัตว์ประเด็นน่ะมันมาไหมมึงก็ทำให้หายใจไม่ได้ทั้งสองข้างไปเลยไอ้เหี้ยมึงจะทำมันเหี้ยอะไรวะหายใจได้ข้างเดียวงานร้านอยู่หรอมันโดนกระทืบไปหน้างานร้านอ่ะสั่งชิมูกเอามันสั่งไม่ออกอ่ะดิเออสั่งชิมูกสั่งไม่ออกอ่ะลมออกหูว่าสั่งทีอ่ะโอ้ยออกหูเหี้ยลบออกหูด้วยไอ้สัตว์พินเนตอ่ะอะไรพินเนตอ่ะไอ้เหี้ยพินเนตนี่ตัวเสี้ยมกูนะไอ้สัตว์สหายเลยเนี่ยเดียวเสี่ยวทั้งวันอ่ะเดี๋ยวเต้าทำโอมันกินได้กินเลยพี่รักโอตินหน่อยเกินมันเดี๋ยวไม่เล่นมันแต่ตัวมันไม่อยู่ไอ้เนี่ยมีเท้ามันเยอะกว่าตอนนี้มีมัน7-8คนนู่นเบนที่ใครวะนะสีดำไอ้ไหนปะไอ้ไหนเหรอไอ้ไหนเหรอไอ้ไหนเลยไอ้ไหนสวัสดีครับเนี่ยครับลูกตั้งทะเบียน JK ด้วยเนี่ยมันรักจัดเลยเนี่ยเนี่ยครับลุงชาลีฟนะแต่กินอะไรไปถามพี่ไข่มาครับบอกว่าเอารถให้คนในตระกูลไม่ได้อ่ะหรอใช่ไปไหนมาเนี่ยเบลล่าจะบุกเก็บเข้ามาเนี่ยครับลุงหรอเรียนหนักไหมใช่แล้วอาทิตย์นี้วิจัย3เรื่องอ่ะลุงวิจัย3เรื่องเลยเหรอใช่พี่รู้ยังไม่สอบแล้วดิอาทิตย์บอกใช่ครับอาทิตย์หน้าบอกคนดูช่วงกลางเดือนไม่อยู่อีกแล้วนะไปอีกแล้วเหรอมึงได้เป็นหมอแล้วหมอฟันไปอีกแล้วเหรอไปไหนเป็นหมอฟันแดงอ่ะลงคิวปี4ครับพี่จุกอีก3ฟันกูเป็นแมงเนี่ยกูรอมึงอ่ะเนี่ยแมงกูไม่รู้แมงจะแดกทั้งฟันแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะรักษาได้อ่ะเนี่ยแมงก็อยู่เนี่ยในฟันเนี่ยกูรอนานมากแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเป็นหมอดีเนี่ยอีก3ปียังพี่จุกแป๊บเดียวนายผู้ไรอ่ะนั่นน่ะแล้วไปไหนอ่ะนายผู้ทั้งกามทั้งฟันไปแล้วพี่จุกทำอะไรน่ะมาเป็นเรื่องระหว่างแก๊งน้องเป็นเรื่องระหว่างมาเฟียเขาบอกเด็กไปว่าไปยาวไปไม่รู้กี่เดือนแล้วกี่ปีเฮี้ยวดีไปแล้วไปรับเลยเหรอเนี่ยไอ้เฮี้ยมันจะไปแล้วไปรับเลยเหรอพูดว่าไม่รู้กี่เดือนกี่ปีเลยเหรอไปดูมันเลเวลล่างไหมดูมันเลเวลล่างเบลล่างป่ะว่ามันแบ่งของกันอยู่แน่เลยเพราะว่ามันพึ่งงานร้านเด่นไอ้กีนพึ่งบอกมาเนี่ยโถไอสัตว์ไปซะนานเชียวกลับมาทีน่าจะติดทีมชาติเลยถ้าเจอขอลั่นนะวันที่25เขาบอกถึงจะบอกอ่ะลุงใช่เหรอ
ไม่อยู่อ่ะอยู่แต่กินป่ะใช่วะหรือมันอยู่ข้างบนวะอยู่แต่กินจะกินมึงงัดกี่คนอ่ะกินเลยนะมึงงัดกี่คนกันน้อยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวพี่ไม่ไหวจะได้ไปช่วยไหวไหมเนี่ยด่วนเลยไม่ไหวเลยด่วนเลยไอ้เหี้ยคนอย่างเยอะเลยแล้วมึงจะไม่ไหวกับมันได้ไงวะอ่ะมึงคนอย่างเยอะเลยมึงไม่ไหวเยอะอะไรคนมันเยอะกว่ามันเยอะกว่ามันเยอะกว่าตอนแรกก็เยอะนะตอนแรกผมเห็นนะเต็มเลยนะแต่พอหลังๆมาเริ่มแปลกๆมึงเอาปืนยิงอัดเบตตี้มึงเอาปืนยิงอัดไปเยอะๆแล้วหลังจมูกเจ็บผมไม่ชอบอะไรเจ็บๆยิงยากันอะไรเจ็บๆไม่ทันเลยแต่มันก็หายรองโอ้ยเฮียมึงเอาสนับฟีฟ่าเล่นน่าจะยังครับน่ายังยังไม่เล่นผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วฟีฟ่าตอนนี้ไปมาแล้วไงไม่ใครเริ่มเบื่อเบื่อแล้วไอ้เกมใครเริ่มเบื่อเบื่อแล้วไม่กี่คนเองเล่นมันได้ไงกับผมไหมไม่มีจอดรออยู่นี่เล่นเบื่อตายก็ตายตรงนี้แหละกลัวอะไรบ้างวะกลัวอะไรบ้างวะเฮียอะไรไปตัดแม่งมาเป็นขยโงไอ้เฮียแม่งโคตรเยอะไอ้เฮียตอนอยู่กันละกลางอะเนาะเออตัดแม่งลุมกระทืบไอ้เฮียเนื้อก็หนีเดี๋ยวหาเล่นร้านเกมนี่แหละเดี๋ยวไปเล่นร้านเกมกันครับเออเฮียไทยก็หนีเฉยสัตว์ตอนแรกก็เยอะอยู่นะเราอ่ะเยอะอยู่นะเทบอยเฮียอะไรมึงรักกันจริงมั้งเนี่ยมึงไม่มาตอนนี้คือเทบอยกำลังล้มสลายนะกูบอกไว้ก่อนล้มสลายนะนี่กูกำลังจะผมจะหายไปด้วยนะงั้นอ่ะเออมึงหายเหรอถ้ามึงหายนี่นี่เลยนะเทบอยล้มสลายบอยวินเทจบอยคนนี้อ่ะด่วนเลยผมจะโดนจบโลตายไปแบบเนี้ยโอ้ยเฮียไม่ตายหรอกมึงก็รอแป๊บนึงดิมึงจะรีบไปไหนมันไม่มากระทืบมึงหรอกนี่ไงเนี่ยตัวละครรับมึงมาแล้วเนี่ยไหนไอ้ตีมันไม่อยู่หรอวะอยู่นะครับลุงอยู่ครับลุงเล่นร้านมากับผมอยู่ครับอยู่ไหนมันอยู่ในวอร์ปะพี่ตีลุงเรียกเลเบลล่างใครมึงไม่เปลี่ยนชุดอ่ะมันโดนมึงโดนพวกมันกระทืบไม่ใช่หรอ176กับ176เดี๋ยวได้กี่คนละกี่คนเหี้ยอะไรอยู่อ่ะ5-6คนในสัตว์วอร์มีแค่6อ่ะพี่ตาไอ้เหี้ยอะไรมาใส่หลังกูเนี่ยทำไมแฟชั่นมันมาเกาะหลังกูเฉยเลยวะกูไม่ได้ใส่ได้ไอ้เหี้ยลุงสวัสดีครับลุงเห็นว่าเป็นลุงตอนเนี้ยลุงสวัสดีครับอะไรนะลุงสวัสดีครับเหมือนผ่านมาแล้วมันติดมาลุงสวัสดีครับอะไรนะไทยผ่านมาแล้วมันติดมาแล้วพี่เต๋อพี่ใช่เหรอกระโดดเกาะต้องตอมออย่างเดียวเนี่ยนะใช่ครับตอมออย่างเดียววันนี้ดูหล่อมากติดปกติดีนะแต่งตัวเรียบร้อยมากนะไม่เห็นนะหรอเอาเข้ามานี่คือลุงด่วนลุงด่วนตัวเปลี่ยนเกมมึงไปช่วยจะไปช่วยใครครับเนี่ยลุงได้สักทีเองไม่ครับช่างเขาวาดช่างเขาวาดเองเลยครับไม่ได้มีออกแบบบอกว่าสักตามพี่แม็กเขาวาดไอ้เนื้อมึงจะอยู่ที่สั่งไหนลุงอ่ะนู่นไงนี่ไงสัตว์นี่ไงไหนลุงอ๋อเป็นไงบ้างครับอะไรเป็นไงบ้างหายดียังยังเลยแล้วเขาบอกมึงจะไปไหนเนี่ยไม่รู้เป็นที่อะไรกันแน่เนี่ยยังไม่รู้เลยโอ้โหจมูกตันจังเลยเนี่ยมึงฟังเสียงเนี่ยใช่หายใจไม่ออกเลยเฮียทำให้เกิดคำถามว่าสมมติถ้าเราคนเราหายใจไม่ได้ทางปากคนเราจะตายเพราะหายใจไม่ตายเยอะขนาดไหนวันรอเลยเห็นคนดูบอกมึงจะไปไหนเนี่ยสิ้นกลางเดือนน่ะกลางเดือนครับลุงมันเป็นเรื่องของครอบครัวครับลุงเดี๋ยวพี่ไม่ฟังเดี๋ยวพี่ไม่ฟังพี่ไม่ผมบอกเอาหมดเดี๋ยวเข้าเทสนะลุงครับลุงไม่ต้องเข้าเทสพี่เมย์นี่เซตพิมพ์ให้ฟังพิมพ์ให้อ่านไม่ใช่หรอโอเคมีอะไรมึงก็เรียกพี่แล้วกันลุงครับ
ว่าไงถ้าลุงไม่ไหวลุงไปพักได้นะครับเดี๋ยวทางนี้ผมจะแกะลั่นเองผมเป็นห่วงลุงครับเนี่ยมีอะไรมึงก็เรียกกูแล้วกันเตะนะครับติดกันตัวพี่ต้องกลับนอนสวัสดิ์นะไม่รู้ว่างานแค่ไหนเนี่ยมึงชวนเมียกูไปดิวันวันอะแล้วมันติดยังไงอ่ะติดอะไรอ่ะใครแล้วไม่รู้อ่ะกูไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเลยกับอะไรกับใครเนี่ยกูยังงงมันเป็นยังไงอาการมันเป็นกูคิดว่ามันมีวันนึงเว้ยวันนึงที่กูไข้แตกเลยนะก็คือวันนั้นน่ะกูกินน้ำแข็งใสเว้ยกูสั่งน้ำแข็งใสมาแล้วเป็นวันนั้นเลยที่กูไข้ขึ้นเออน้ำแข็งใสเนี่ยแหล่งลมชะโลกเลยน่าจะใช่น้ำแข็งใสอ่ะจากไลแมนน่ะนั่นแหละมันเผื่อไลแมนเขาไอ้นี่ด้วยน่ะน่าจะแดกแล้วก็ใส่กับขึ้นมาขอชิมหน่อยใช่ขอชิมหน่อยน่าจะเป็นเพราะน้ำแข็งใสไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นแค่วัดใหญ่น่าจะเป็นโควิดถ้าเป็นโควิดคนอื่นต้องติดแล้วดิเราก็อยู่ด้วยกันเจอกันคนอื่นไม่มีใครเป็นอะไรเลยเนี่ยวันนั้นกูยังไข้ยังไม่ออกดีเลยวันนั้นน่ะวันนั้นยังไม่มีใครเลยสั่งร้านน้ำแข็งใสอินเดียเปล่าไม่รู้ไอ้เหี้ยร้านไหนไม่รู้ไอ้สัตว์ไอ้แบบนะวันนี้หาเล่นร้านเกมกันติมีเมื่อวานไม่เล่นร้านเกมไหนเซิร์ฟใช่เหรอไอ้เยเซิร์ฟไม่เห็นมาเลยวันนี้อยู่ไหนไอ้จุกอยู่ไหนเขาหาเซิร์ฟสิไอ้เซิร์ฟมันจะมาไอ้จุกอยู่ไหนมึงอยู่ไหนแล้วเริ่มซ้อมอะไรพวกเราเนี่ยเป็นไงบ้างอะไอ้เยเซิร์ฟว่าไงบ้างเริ่มซ้อมไม่มีเลยไม่มีการคำถามนี้อยู่ในหัวเลยเราจะแข่งวันไหนตอนไหนก็ไม่รู้แต่ก็เราไม่ซ้อมพร้อมแข่งอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะเอาไอ้นนท์มันลืมไอ้นี่ไว้ติลืมไม้แบตไว้กูจะเอาค่าถ่ายไม้แบตมันหมื่นหนึ่งเนี่ยใช่หรอเดี๋ยวค่าถ่ายมันเนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกมันค่าถ่ายค่าถ่ายไม้แบตหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเออใช่ต้องเอาฝุ่นฝุ่นเฮียอะไรแม่งทำทรงไม่สู้เลยเล่นเป็นดูโปไม่ได้เออชอบแล้วเกินที่แสดงซอวอนแอร์ให้ผมเห็นเฮียขอบคุณ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะจุนลุงหายไวๆนะคะขอบคุณครับมีใครจะเอา ID FIFA ไหมครับขาย 500,000 M มีอยู่100ล้านล้านมึงกลัวอะไรกันวะเนี่ยกูไม่เข้าใจเนี่ยพอมาเล่นจริงจังมึงกลัวเลยเอ้ากูขายจริงแล้วเนี่ย 500,000 เนี่ย5,000 คูณไปดิ M ล้านล้านละ 5,000 แล้วนะจะเป็นการเทส2วันไปสร้างตัวลองได้โอ้ยดีไปเท่าไหร่วะ M รวมเงินตก M ละ 5,000 ล้านล้านมีอยู่100ล้านอ่ะมันเท่ากับเท่าไหร่วะอ้าวเฮ้ยกลัวจัดกลัวจัด500,000แล้วหรอโอ้ยเฮ้ยแค่ M นี่ก็500,000แล้วมันห้ามหนีมันกดลิมิตไปแล้วกูบอกไปแล้วว่าห้ามหนีต้องบวกอย่างเดียวตัวนี้ไม่ไม่เกี่ยวบวกอย่างเดียวกูเอาไอ้เหี้ยไม่ได้จัดฉากมึงไหวกูเอาดิเอาดิเฮ้ยนี่ปะเนี่ยมึงเอาดิมึงอยู่ไหนอ่ะมันดิมันล่าดิหน้ามันขับรถหน้ากบเนี่ยเออเหี้ยสุพัฒน์เออได้รอไม่ได้แล้วมันโดนแล้วเนี่ยมันโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วน่ะแล้วมันเป็นที่อะไรมาตีกันอ่ะมันยอมมันไม่ได้ลุงเนี่ยไอ้ลุงไอ้เวทได้จุกอะไรเนี่ยใช่โอก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าจุกหรือเวทโดนปุ้มเอ๋อเนี่ยก็ตายวะสั่งก็แพ้เลยไม่ตายเลยเหรอเวทมันตายไปเลยนะไม่รู้ตอนแรกก็จะให้มันตายไปเลยมันไม่กล้าเขาเงียบทุกคนเลยมันจนชนเข้าไปในรูเฮ้ยมันออกได้ไงวะเฮ้ยเก่งวะ
ไอ้จุกไม่มาช่วยมันจริงดิมันโดนแล้วเนี่ยมันตีอยู่เนี่ยมันตีอ่ะลงไปล่างลงไปล่างเลยนะมันล่าง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 อย่างเดียวน้องรออะไรอ่ะไอ้เหี้ยเอามันดิล่างล่างก็ล่างก็ควยอ่ะมามึงล่างมันหนีสัตว์ไปยูกอะไรเนี่ยเร็วๆไอ้เต๋ยมึงก็เรียกภูประดับดิหัวหนูไม่ได้โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยกระจอกเอ้ยว่าไอ้เหี้ยในสตอรี่ใครแม่งเป็นตัวหลุดชิบหายไอ้เหี้ยตายสองตัวไอ้เหี้ยนี่นี่ไอ้สัตว์สวยน้องอย่างกากกวยไอ้เบบอยกวยอะไรมึงมาๆมาๆมาๆมาเย็นเย็นว่ะเยอะด้วยเว้ยเย็นเย็นเฮ้ย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 เย็นเย็นไปกันหนักแล้วล่ะไปกันหนักเว้ยมันลาบมันลาบมันเบื่อมึงนะอ๋อได้ได้พี่โทษแล้วทำไมพวกนั้นมันติ่มกันอย่างไรเฮียไม่กล้าลงอ่ะพี่อย่างติ่มมากไอ้เฮียจุกว่าจับไอ้มึงทำอะไรเนี่ยพอไหมอ่ะสวัสดีครับอาตีลุงสวัสดีครับพี่ตีกูรู้แล้วเป็นไงบ้างครับลุงแก๊งไอ้เฮียนะอาการเป็นไงบ้างครับลุงนิดหน่อยโอเคแต่ว่าดีขึ้นขึ้นรถเลยแต่เสียงเหมือนไม่ค่อยดีเลยลุงเออเสียงเป็นอย่างนี้นะมึงเชื่อไหมตีกูคิดว่าการนอนเนี่ยคือการทำให้หายป่วยไวถูกต้องปะวันเนี้ยกูนอนใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยกูนอนประมาณ3 ทุ่มตื่น6 โมงตื่นลงมาเช้านะเออตื่น6 โมงลงมากินข้าวแล้วก็แดกยานอนหลับเพิ่มอีกแล้วก็ตื่นมา4 โมงเย็นพยายามนอนเยอะที่สุดแม่งก็ไม่ดีขึ้นเลยที่อ่ะช่วยมันจะทำให้แบบทำเนี่ยช่วยแต่มันเป็นหนักจริงแค่วันใหญ่เนี่ยไม่แต่เพื่อนมึงโดนเอาหักไปแล้วนะไอจุเออทำไมมันโคตรติ่มบอลเลขอะไรอ่ะบอลเลขอะไร9956มึงเหลือกัน3 คนแล้วนะแล้วเลี้ยวผ่านเขาเต็มฟูหมดเลยติ่มยิ้มแย้มเลยจุ๊บเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอแป๊บเดียวติ่มยิ้มแย้มเลยมึงอ่ะมันเอามึงกูให้กำลังใจมีบอยน้อยไปทิ้งน้ำแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่เป็นไรลุงมันเป็นแผลลุงเป็นแผลเป๊ปเคยสอนผมไว้เวลาถ้าเราโดนประกบตัวเยอะเราต้องทุ่มบอลออกนอกเขตเพื่อให้เขาไม่ประกบตัวเราให้เหงื่อออกเยอะที่สุดรู้ป่ะผมนอนอ่ะเหงื่อผมมาเต็มตัวเต็มแบบว่าเต็มคาราเบลอ่ะกลิ่นแบบตื่นขึ้นมากลิ่นนี่ฮึบเลยอ่ะคนมันไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยยังไม่ดีขึ้นเลยทั้งใส่ถุงเท้านอนทั้งใส่เสื้อกันหนาวนอนแล้วโดนไอ้แปงฆ่าไอ้แปงไอ้แปงไปหยาดใช่ไหมกำลังไปเนี่ยก็อยู่บอกลุงอย่าโง่หวังใช่เหรอไม่กดเกย์กันเลยวะเว้ยคนที่พร้อมชนแม่งดิสหนีต่อหน้ากูอ่ะพี่ชาลีไปอ่ะกูจะร้องไห้วะหลุดหรือเปล่าเขาหลุดหรือเปล่าไอ้หลุดเขาบอกเขาไปแล้วเขาบอกเขาไปแล้วเออไปหามันต่อเลยดีทับจัดเออไอ้กินมึงบอกไอ้พินเทจมาดิโอดีด้วยเนี่ยตัวไปไหนอู้ยเหี้ยแม่งมึงเอาเพย์บอยไปเด้งกูเด้งไอ้เพย์บอยสัตว์เพย์บอยเสือกไม่เด้งให้กูไอ้เหี้ยกูแย่แล้วเนี่ยมึงเชื่อมั่นในมือตำรวจตีจุกถ้ามึงโดนอุ้มมึงก็ไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวโดนอุ้มพี่ผมกลัวคนเนี่ยคนเนี่ยแม่งมีอยู่3 คนเนี่ยมึงจะไม่มึงจะลือไม่ล่ะเนี่ยกูมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเพเออเนี่ยกินก็มาแล้วเนี่ยเออมึงจะลือไม่ได้เปลี่ยนชุดมาแล้วบ่อยไม่เห็นมาด้วยไอ้เต๋เราไม่ได้เล่นโดต้ากันนานมากแล้วด้วยเฮ้ยอันนี้ตะกูลอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูขอฟ้องมันด่าน้องมึงบ้าเมืองไม่เข้ายังผ่านของกูอีกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตะกูลชานนมันด่าอย่างงี้จริงๆกูสาบานเลยเซิร์กมันด่ารวมมึงด้วยไอ้เหี้ยอะไรมันวออะไรเดี๋ยวกูจะไปคุยกับแม่ไม่ได้คุยแล้วไม่ได้ศึกสงครามไม่ได้คุยกันเลยกูมองอะไรกูมองอะไรกูต้องฟังกูไม่รู้ต่อข้ามกูรู้ถามพี่ตีดิใช่ไม่เมืองกลายเป็นเข้าวอมาดิเอ๋วอยเลี้ยวผ่านไอ้พวกตะกูลบอยว่ามันเข้ามาเลี้ยวผ่านมันเรียกอะไรวอกลางเนี่ยวอกลางเนี่ยเรียกอะไรเว้ยไอ้มึงเข้ามาคุยวอกลางดิไอ้9954มึงเข้าคุยวอกลาง954ดิพวกมึงอ่ะทุกคนเลยจบวอกลางเรียกลุงเรียกโอเคยังไงเนี่ยอะไรใครด่าไอ้จุกมันบอกอะไรนะจุกผมพูดไปดิผมพูดไปดิความเป็นจริงอ่ะไม่ถึงอะไรเรื่องอะไร
ความจริงที่มันด่าไอ้เซิร์กไก่เนื้อก็มันด่าไอ้เซิร์กว่ามันด่าไอ้เซิร์กว่าตระกูลชานนท์เนี่ยเมืองไม่เข้าเสือกผานของอีกไอ้เหี้ยอ้อนเป็นคนพูด100เปอร์โอ้โหอะไรเปอร์แก้เนื้อครับด่าได้บอกไม่ครับบอกตระกูลชานนท์ครับแดกด่าแก้เนื้อไอ้เซิร์กไอ้เซิร์กชื่อชานนท์นะมั่วบ้านงานน่ะไอ้แฟงบอกชานนท์มั่วบ้านงานน่ะชานนท์มั่วบ้านงานด้วยไอ้แฟงด้วยไม่ได้ด่าครับแต่บอกว่ามั่วบ้านงานอันนี้บอกตัวสั่นอีกแล้วพอเจอความจริงแล้วตัวสั่นมือดูชานนท์จะลงมาเล่นด้วยแล้วหรือเปล่าแบบนี้จุกนี่เป็นเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยจุกเซิร์กกูไม่เกี่ยวนะกูไม่รู้นะกูไม่ได้ยุ่งนะเรื่องนี้ปากตอแหลจุกเอาใครปากตอแหลพี่ตีก็ด่าปากตอแหลพี่ตีเอาพี่ตีตั้งแต่เรื่องที่มันบอกว่าผมมันบอกว่าผมรับหลังพี่วันเนี้ยอ่ะผมรับหลังพี่ไหมมันมีไหมไม่มีใครปากตอแหลกันวันน่ะใครปากตอแหลกันตอนเนี้ยไอ้เหี้ยความจริงมันทนโทษตอนเนี้ยไอ้จุกไอ้เซิร์กยังไงเนี่ยไอ้เซิร์กน้องมึงโดนเนี่ยมั่วเองนะไอ้อยู่ไหนอ่ะไอ้เนื้ออ่ะแล้วมันมาด่าตระกูลผมทำไมอ่ะเดี๋ยวมั่วเองไอ้เนื้อมั่วเองเธอไอ้เนื้อไม่ได้เนื้อกันแล้วกูไม่ได้เนื้อกันมันอย่ามั่วพี่เธอพี่ฟังผมมันเนี่ยเป็นคนบอกว่าเนี่ยเห็นว่าชาอะไรลีโอพาร์ดไม่ไหวกับชานนมันเนี่ยเป็นคนพูดอย่างนี้เองอ้าวแล้วเกี่ยวกระดาษกระดาษก็เหมารวมเกี่ยวอะไรอ่ะก็เหมือนเหมารวมก็เหมือนมึงสั่งกะเพราแล้วมึงเอาพิเศษอ่ะแล้วมึงเกี่ยวอะไรไอออนไอออนอยู่ในนี้ปะเรื่องจริงครับอันนี้ครับลูกมึงต้องบอกไปเลยมีแถนะครับแถไม่ได้นะก็ด่าบทตะกูลก็พวกพี่กากอ่ะมึงพูดไปเลยถ้ามึงใจนี่แล้วมึงเปิดจบไปแล้วมึงเปิดไปเลยมึงกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเชียร์กลัวเซิร์ฟเหรอไม่ผมก็นี่ไงมึงตีกันพักไว้ได้ตอนเนี้ยมึงอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยนะมันต้องแบบว่าดูสามทีแล้วมันมีจบเป็นเซิร์ฟมันมีจุดจบอยู่ไอเม็ดไก่จุดโดนอุ้มเอ๋อคืออะไรอ่ะคือจบเลยฝั่งไหนชนะเลยหัวเรือโดนอุ้มเอ๋อปุ๊บอีกฝั่งชนะเลยเอ้ยมันอุ้มเปกันหรอติ๋มเออไม่มีผมไฟดับเพื่อนไม่อุ้มศพไม่มีเปบอกตำรวจแล้วปลดลิมิตแล้วกับวอด้วยนะเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องมันรับหลังมึงใหญ่เลยไอ้เซิร์กไอ้เหี้ยอ่อนเนี่ยกูนั่งอยู่ข้างมันเนี่ยโอ้โหไปครับมันเกินไปมันปีกก้าขาแข็งแล้วไงไอ้พวกเนี้ยมันไม่ไอ้แฟงไอ้แฟงนี่ตัวดีเลยกูบอกแค่นั้นแหละไอ้เซิร์กไอ้เหี้ยมันมีปัญหากลายเป็นคนหูเบาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีเลยครับยังไม่ได้ว่ามันสักคำเลยเนิร์กอ่ะกลายมันมีปัญหากับไอ้เนิร์กจัดเลยเนี่ยกูรุ่นเดียวกันมันก็เอากันไม่ลงแล้วเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วไอ้เซิร์กยังไม่ได้กันยากตอนนี้แหละกันยากแล้วแหละโอ้โหไอ้เหี้ยเนิร์กน้องพี่แหลมจริงอ่ะไอ้เซิร์ฟเหี้ยเนิร์กอ่ะกระดาษเนี้ยอยู่ไหนตอนนี้ไอ้เนิร์กอยู่ไหนวะมันไม่มาช่วยเพื่อนเลยนี่รออะไรไอ้เนิร์กอ่ะไอ้เนิร์กหนีแล้วอยู่ไม่ได้โดนด่าเยอะจัดมันร้องไห้เลยมันไม่ได้หนีมันไม่มีวอเมืองมันไม่เข้าตีแล้วเหอะตีติดแล้วมันติดแล้วครับเนี่ยเนี่ยด่าน้องแล้วดูดิใส่ร้ายใส่ร้ายเนี่ยคนเขามีกันเป็นเดือนแล้วไอ้เหี้ยนี่มึงมีวันนี้ไอ้สัตว์ใส่ร้ายใส่ร้ายก็มีเป็นเดือนอย่างเงี้ยเนอะตอนมึงไม่ตอนมึงบ้าเหี้ยเนื้อเป็ดด่ามึงเลยอ่ะไปเข้าเมืองโอ้โหโฟกัสปัจจุบันครับเวทน้องมันจะหลับมึงไล่หลับมึงเลยตอนมึงบ้าเหี้ยไม่ใหม่โฟกัสปัจจุบันไปไหนเนี่ยพัดโฟกัสปัจจุบันไม่สดโอ้อันนี้แรงไปเซิร์ฟอันนี้แรงไปดูเนี่ยแรงไปไม่จุกเมื่อไหร่จะมาช่วยเพื่อนมึงเนี่ยกูเห็นมันนอนตื่นขึ้นมารอนานเนี่ยไม่มีเคสเด้งทำไมอ่ะเล่นฉลาดครับเด้งแล้วมันเด้งจะบอกยังไงเคสเด้งเนี่ยไม่ใช่ไหมก็ไม่ช่วยทำไมก็เอาให้เอ๋ยเนี่ยเอาเอ๋ยได้เปล่าแล้วไงแล้วไงมันโดนทิ้งน้ำมึงมาช่วยเพื่อนแบบก็ตำรวจไปช่วยหมอก็ไปช่วยทำไมอ่ะเล่นด้วยสมองไงทำไมอ่ะก็คนน้อยอ่ะมึงอยู่กับคนอ่ะอยู่ใต้น้ำอีกอู้เกือบล้วงผิดอะไรอ่ะก็ไม่ได้สมองจะตีอย่างเดียวเนาะไปรีกระสุนเลเวลก่อนไหมเอาไงไม่ได้ใช้อะไรอ่ะจะเด้งให้ตลอดเลยอะไรเนี่ยเหมือนแบบโดนจัดฉากให้มาโดนลุมกระทืบอะไรอย่างเงี้ยว่ะงงว่ะไอตัวเคมั้งน่าตัวเคเอาไงเนี่ยแม่งไม่รักเพื่อนเลยเย้ว่ะไอบอสเหม็นนี่หนีลูกน้องตลอดเลยเวลาลูกน้องโดนเนี่ยไอ้เซิร์ฟไปเรียกน้องมาไปให้มันรับผิดชอบไปในการกระทําเนี่ยตระกูลชานนท์น่ะไหนๆก็ยอมรับผิดเถอะเออมึงไปเรียกมันมาใครผิดหนีอ่ะไอ้เซิร์ฟเออน้องผมตามมันก่อนมันไปไหนเดี๋ยวผมฟังทุกความอยู่แล้วถ้ามันตัวเกเรมันโดนผมเองป้าไปหาแม่งเลยไม่ผิดไอ้เนิร์ฟไม่ผิดมันไปเรียนมันติดเรียนน่ะเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้า